เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องมอนโดรักโพสลบลืมครับเป็นเรื่องราวของยี่หวายูทูบเบอร์สาวแห่งช่องโสดไปไหนผู้ที่เธอเนี่ยต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตมากมายครับทั้งการงานที่ถาโถมและความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนจนเธอเนี่ยสับสนในการตัดสินใจครับและนั่นทำให้เธอได้พบกับเมบอท AI อัจฉริยะที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเธอในการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยที่ตัวยี่หวาเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าการกระทำนั้นเนี่ยได้สร้างพายุลูกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและรอคอยเล่นงานเธออยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเธอจะสามารถผ่านมันไปได้หรือไม่ต้องไปติดตามในมอนโดรักโพสลบลืมครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้เชิญผมเนี่ยไปรับชมรับสื่อในครั้งนี้นะฮะขอบคุณมากครับหนังเนี่ยเดี๋ยวมาพูดกันนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังจากการกำกับของพี่มะเดี่ยวชูเกียรติครับพุ่งกับหนังอย่าง13เกรมสยองนะฮะรักแห่งสยามเกียนฟิกชั่นดิวไปด้วยกันนะแต่เรื่องเนี่ยเทียบทางนั้นนะครับถึงแม้ว่าหลังๆเนี่ยจะมีหนังที่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับอย่างผ้าผีบอกที่แกเป็นคนโปรดิวแล้วก็ตัดต่อแล้วก็หนัง BNK ครับเรื่อง Cheese Sister มาถึงเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการคืนฟอร์มเลยก็ได้ของพี่มะเดี่ยวนะครับจะเป็นยังไงมาฟังกันครับอย่างแรกที่ผมชอบจากมอนโดรักโพสพบลืมเนี่ยคือเรื่องของ World Setup ครับการสร้างโลกของมอนโดคืออะไรที่น่าสนใจมากมันคือการเล่นใหญ่บนงบที่จำกัดโดยโลกของมอนโดเนี่ยมันคือประเทศไทยที่เจริญและก็มีความยอมรับในเรื่องของดิจิตอลเยอะมากๆอย่างเช่นแบบคนใช้บิตคอยกันเป็นเรื่องปกติมีการสแกนบิตคอยจ่ายแล้ว2แถวมี AI ใช้กันเป็นปกติอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะมีความไซไฟที่ไม่ได้เหนือจินตนาการมากแต่ว่ามันก็ยังมีความไซไฟที่ผสมกับความเรียลลิสติกได้ค่อนข้างลงตัวนะสำหรับผมนะมันหยิบเรื่องของพื้นฐานประเทศไทยมาเล่นกับความไซไฟได้แบบฉลาดมากครับกับการเซตอัพเวิลด์ของหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความไซไฟของหนังครับตอนดูตัวอย่างเนี่ยต้องบอกว่าผมคาดหวังต่ำมากกับความไซไฟเพราะแบบเขาไม่ได้รู้จะขายอะไรแค่แบบขายเมบอทขาย VR ขายเหมือนแบบเมตาเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหนังจริงๆเนี่ยเขาหยิบไซไฟมาเล่นได้ดีมากๆมันเป็นไซไฟที่ไม่ได้หวือหวาอลังการมากแล้วหนังเนี่ยดูออกครับว่างบจำกัดดังนั้นไอ้ความไซไฟของมันเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าหลายจุดเนี่ยน่าสนใจครับแล้วก็เป็นการหยิบไซไฟมาเล่นระหว่างกึ่งกลางของความเรียลลิสติกกับความแฟนตาซีได้ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแล้วก็หนังเนี่ยมันใช้ไซไฟหลายๆด้านเนี่ยผลักดันเนื้อเรื่องให้เดินไปข้างมันเป็นการปูไซไฟที่แบบปูมาเพื่อใช้งานไม่ได้ปูมาแค่ให้มันเท่ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือบทหนังครับถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะมีความตะกุกตะกักหน่อยในช่วงองค์หนึ่งแต่ว่าพอหนังมันปูตัวละครเสร็จเนี่ยมันก็พาเราคนดูไปสำรวจแง่มุมของตัวละครครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องเผชิญอะไรบ้างแล้วก็พาเราคนดูไปสำรวจสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องแบกรับจากการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของพวกเขาซึ่งหลายครั้งเนี่ยหนังมันจะมีการยั่วล้อกับขนบของหนังโรแมนติกคือด้วยความที่ตัวอย่างหนังขายว่ามันเชิงๆแบบรักสามเศร้าแต่หนังจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วมันจะเอาสิ่งที่คนดูคาดคิดไว้ว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยมาล้อกับคนดูว่าคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะกูไม่ทำหรอกลองมาดูเองตรงเนี้ยผมชอบมากมันคือการยั่วล้อกับสิ่งที่เรียกว่าขนบของหนังโรแมนติกครับซึ่งภาพรวมของบทหนังเนี่ยเรียกได้ว่ามันเล่าได้แบบบันเทิงสนุกเลยครับคือไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้คือแบบเกินคาดมากๆทางด้านของความบันเทิงในหนังเรื่องนี้ฮะแล้วที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือเรื่องของความเตลิดของหนังหนังช่วงท้ายๆเนี่ยมันเตลิดเหมือนเปลี่ยนแนวไปเลยเปลี่ยนจังหวะหนังไปเลยซึ่งผมว่ามันกลมกล่อมแล้วก็ไม่ดูแบบคัดหูคัดตาดูยัดเยียดครับมันเปลี่ยนอารมณ์แบบฟึบสมูทดีก็คือตัวหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนแนวหนังในบางช่วงแบบเปลี่ยนแนวแบบจากปกติเป็นระทึกขวัญอะไรอย่างนี้เลยซึ่งถามว่าแย่ไหมไม่แย่ครับและทำได้ดีด้วยนะฮะสนุกด้วยแบบลุ้นอ่ะบางฉากนี่คือแบบลุ้นเอาจะช่วยเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบในเรื่องของบทคือเรื่องของประเด็นของบทหนังเนี่ยสามารถแฝงในยะสัญญาต่างๆได้ค่อนข้างคมคายเลยอีกทั้งบทของหนังเนี่ยยังสามารถสะท้อนภาพบางอย่างออกมาได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ชวนตั้งคำถามครับมันเป็นหนังที่ดูบันเทิงดูแบบดูง่ายมันก็ง่ายแต่ว่าถ้าคุณลองมองลึกลงไปภายในแก่นสารของมันมันก็เป็นหนังที่มีความลึกซึ้งเช่นกันครับทางด้านบทก็ประมาณนี้ครับทางด้านต่อมาครับมุกตลกไม่คิดว่ามุกในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเวิร์กเพราะว่าคิดว่าเป็นหนังดราม่าแบบข้นๆแต่คือมุกเนี่ยฮาปอดโยกเลยครับขำแบบผมขำดังมีฉากนึงผมตบมือด้วยแบบไอ้เหี้ยดีมากมันเป็นหนังที่ไม่มีมุกบูลลี่มุกเหยียด
มุกหยาบคายแบบเกินเหตุแบบด่าไอ้สัตว์ไอ้ควายไม่มีมีแต่นิดเดียวอ่ะซึ่งมันก็เป็นแบบคนพูดกันนะครับแล้วมันก็ไม่มีมุกแบบหนังหลายเรื่องที่ผมชอบด่าไม่มีเลยมอนโดเนี่ยเป็นหนังที่มีมุกแบบตลกร้ายตลกธรรมชาติซึ่งแบบขำปอดโยกขำแบบตัวสั่นเลยแล้วก็ตลกแบบพาโรดี้ล้อเลียนหนังเรื่องอื่นล้อเลียนคนนู้นคนนี้ซึ่งเฮ้ยผมว่ามันโอเคในท่าตรงนี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครครับเอาเป็นว่าทุกตัวเนี่ยพอดูหนังจบแล้วทุกตัวเราตกหลุมรักพวกเขาครับพวกเขาเนี่ยมีเสน่ห์มีมิติแล้วก็มีความเป็นมนุษย์สูงมากเป็นหนังที่ต้นเรื่องเนี่ยรู้สึกเฉยๆกับตัวละครว่าแบบอะไรของมึงแต่พอหนังจบเนี่ยเชี่ยแม่งโคตรดีเลยเราแบบตกหลุมรักตัวละครเกือบทุกตัวในเรื่องที่เป็นตัวละครหลักรวมถึงแบบพวกครอบครัวอะไรเงี้ยคือแบบเชี่ยแม่งเหมือนคนจริงๆอะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยคือมัน make sense มากๆและหลายๆอย่างมันอิงกับตัวละครเองมันอิงกับเรื่องของครอบครัวมันอิงกับหลายๆอย่างที่แบบอยู่รอบตัวเขาซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆครับพูดถึงเรื่องของตัวละครไปแล้วต่อมาคือเรื่องของนักแสดงครับดีมากไม่ต้องพูดมากคือโคตรดีง่ายๆครับทุกคนเล่นดีมากน่าเชื่อถือเข้าถึงบทบาทเป็นธรรมชาติแต่ที่แบบสุดๆเลยเนี่ย MVP เนี่ยผมให้คุณแอนนาชวนชื่นครับมันจะมีบางฉากที่แบบเล่นใหญ่ไปบ้างแต่ภาพรวมเนี่ยเฮ้ยดีอีฉากขำเนี่ยแบบลั่นเลยส่วนอีฉากหนึ่งที่แบบไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีมากๆคือดราม่าผมสามารถร้องไห้ให้กับบทของแอนนาชวนชื่นในหนังเรื่องนี้ได้จะเป็นยังไงไปดูครับอย่างต่อมาที่ชอบมากในหนังเรื่องนี้คือเรื่องของแก่นสารของมันหนังเนี่ยมีแก่นสารที่ร่วมสมัยนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ไม่ยากแล้วก็ครอบคลุมหลายกลุ่มคนด้วยเรียกว่าแก่นสารประเด็นหลักของหนังเนี่ยโคตรดีและหลักเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็หน้าที่การงานความโหยหาการถูกยอมรับเรื่องของการสะท้อนภาพครอบครัวคนจีนแล้วก็เรื่องของความสองแง่สองงามดาบสองคมของโซเชียลมีเดียของเทคโนโลยีนะครับซึ่งหนังเนี่ยก็เล่าได้ดีเลยนะครับในเรื่องทั้งหมดพวกนี้แล้วในเมื่อประเด็นมันดีเนี่ยส่งผลให้ดราม่าเรื่องนี้เนี่ยคือผมยกนิ้วให้แบบมีนิ้วโป้งร้อยนิ้วยกนิ้วโป้งให้ร้อยนิ้วเลยคือแม่งโคตรดีอ่ะผมร้องไห้หนักมากคือมันเป็นหนังที่ทัชหลายประเด็นให้แบบไม่ได้ลึกมากแต่คือคุณโดนอ่ะคุณรู้สึกแน่อย่างแบบเรื่องของ AI ที่เราใช้ตัดสินใจแทนเราเรื่องของครอบครัวคนจีนเรื่องของปัญหาในชีวิตเรื่องของความฝันคือโหเทพที่มาเดี่ยวแม่งเทพมากหนังเรื่องนี้ดราม่าแบบกลางๆเรื่องผมก็แบบกำลังกลุ่นๆคือหนังเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าต้นเรื่องเนี่ยมันตะกุกตะกักผมก็แบบอะไรวะแต่พอหนังปูเรื่องเสร็จสตาร์ทเครื่องปุ๊บผมแบบมาแล้วน้ำตาผมก็แบบไม่ร้องสักพักองค์สามดีดปุ๊บปุ๊บปูดร้องเดี๋ยวก็ร้องหลายรอบอะครับแล้วคือยิ่งใกล้ๆซีนสุดท้ายอะโหผมใบ้แล้วกันว่าซีนอาม่าพูดแค่นี้ไปดูเองซีนอาม่านี่คือแบบไอ้เหี้ยดาเมจแรงมากขนาดข้างๆผมนะครับน้องปันนะฮะมุ้ยฟอร์เฮอร์นะครับหนังเพื่อเฮอร์พี่แกเล่นสะอื้นเลยครับแบบพี่แรกผมคิดว่าแบบแกหัวเราะน้องแกแบบเขาหันไปนี่คือแบบกำลังไปเลยนะครับดราม่าเรื่องนี้แม่งเด็ดจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้คะแนนส่วนหนึ่งใหญ่ๆมาจากดราม่าของมันเพราะผมชอบมากๆคือมันเล่นดราม่าได้แบบร่วมสมัยแล้วก็ทัชใจมากๆกับดราม่าของหนังเรื่องนี้ที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกครับว่าองค์หนึ่งเนี่ยมันมีความตะกุกตะกักไปบ้างในช่วงปูเรื่องมันจะมีความแบบแอบไม่ต่อเนื่องแล้วก็กุกกักพอสมควรนะฮะอย่างต่อมาคือเรื่องของการตัดต่อแต่ว่าน้อยมากนะอันเนี้ยบางจังหวะมันจะแบบแอบคุณกินนิดนึงแอบขัดใจนิดนึงถ้าเว้นกว่านี้น่าจะดีนะอย่างต่อมาคือ CGI จริงๆผมว่ามองข้ามได้แล้วก็สามารถตีความได้ในอีกแบบนึงแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เข้าไปในโลกแล้วมันจะมีความลอยๆอยู่นะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมอย่างที่บอกว่าผมตีความในมุมมองของแบบ Metaverse ในมุมมองของแบบเทคโนโลยีมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคครับดังนั้นผมว่าCGI เนี่ยผมไม่ติดนะอย่างสุดท้ายครับในพาร์ทที่ผมไม่ชอบจริงๆอันเนี้ยเนี่ยไม่เชิงไม่ชอบแต่เพียงแค่ว่าเสียดายเฉยๆคือผมคิดว่าหนังเนี่ยมีหลายมุมที่มันไม่ได้แล้วมันน่าจะมีการขยายมากกว่านี้แล้วมันจะทำให้เรื่องราวมีความเข้มข้นแล้วก็เราอินกับมันได้มากกว่านี้ฮะคือผมเนี่ยแอบอยากให้มันเล่าแง่มุมของแบบพ่อนางเอกแม่นางเอกมากกว่านี้ตัวละครเพื่อนๆมันอะไรประมาณนี้คือมันมีแค่แบบประกอบฉากแล้วก็ผลักดันบางคอนฟลิกต์เฉยๆก็เลยอยากให้มันลึกกว่านี้เพราะว่าถ้าลึกกว่านี้กับบางตัวละครเนี่ยมันจะทำให้เรื่องราวเนี่ยมีมิติมากขึ้นเยอะเลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่องมอนโดรักโพสลบลืมสรุปง่ายๆโดยรวมมอนโดรักโพสลบลืมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวครับของหนังโรแมนติกดราม่าแล้วก็ไซไฟที่ตัดเลี่ยนด้วยเรื่องของจังหวะตลกที่ถึงแม้ว่าจะไม่เยอะมากมายแต่มาทีเนี่ยคือขำปอดโยครับตัวหนังเนี่ยเต็มไปด้วยตัวละครที่มีเสน่ห์ชวนหลงรักแล้วก็เป็นมนุษย์ครับมันเป็นหนังที่สนุกดูเพลิน
ดูง่ายเข้าใจง่ายแต่ก็ยังสามารถแฝงแง่คิดแล้วก็ตั้งคำถามกับคนดูพร้อมทั้งสามารถสะท้อนภาพบางสิ่งบางอย่างออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยครับโดยดราม่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะค่อยๆกล่อมคนดูไปครับให้เราเข้าใจตัวละครเข้าใจสถานการณ์ก่อนที่จะขยี้คนดูจนเละเป็นขี้เลยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเขาทำสำเร็จครับเพราะว่าผมเนี่ยร้องไห้แบบจะเป็นจะตายแทบบ้าครับเรียกได้ว่าดราม่าในเรื่องนี้เนี่ยทำงานกับผมมากครับผมเนี่ยร้องกระจายเลยมันเป็นหนังที่เศร้าสะเทือนใจแต่ว่าก็มีความอบอุ่นอย่างมากในเวลาเดียวกันครับแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยมอนโดรักโพสลบลืมอาจจะไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับคำว่าเพอร์เฟกต์ไม่มากก็น้อยครับใดๆแล้วมอนโดเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นหนังดีที่มีหัวใจมากๆสักเรื่องได้สำเร็จครับสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยถ้าเกิดว่าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับแฟนคลับของพี่มะเดี่ยวชูเกียรติถ้าคุณชอบหนังของเขาแบบรักแห่งสยามดีลไปด้วยกันนะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีหลายอย่างที่เป็นเสน่ห์ของหนังพี่มะเดี่ยวที่รีแคปได้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ผมว่าเป็นการคืนฟอร์มอีกครั้งของพี่มะเดี่ยวได้ค่อนข้างดีมากๆกลุ่มคนต่อมาคือคนที่ชอบหนังรักหนังดราม่าหนังตลกเรื่องนี้เนี่ยมี3อย่างนั้นครับและทุกอย่างเนี่ยทำได้ดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าพาร์ทตลกเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่ามาทีเนี่ยขำโยกนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะแต่ว่าเด็กอาจจะไม่อินกับความสัมพันธ์แต่ว่าแบบดูเป็นครอบครัวดูกับแฟนดูกับเพื่อนเนี่ยได้ครับเป็นหนังที่ดูง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่าก็มีความลึกซึ้งในเวลาเดียวกันนะฮะคนที่อยากดูหนังแบบยากๆนิดนึงก็ดูและตีความเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าฉากหน้าเนี่ยมันจะดูเป็นหนังทั่วๆไปแต่ข้างในเนี่ยแม่งไม่ธรรมดาเลยครับอันนี้เนี่ยขอเป็นเช็คลิสต์ละกันถ้าคุณมีคุณสมบัติดังนี้นะครับลองเช็คลิสต์ดูนะครับอันแรกคือคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ in relationship นะฮะอันที่2คือคุณเป็นคนที่แบบชอบทำงานบ้างานโหมงานอันที่3คือคุณเป็นคนที่มีความฝันอันที่4คือคุณอยู่ในแบบ Chinese family ครอบครัวคนจีนอันที่5คือคุณมีปมบางอย่างในจิตใจถ้าคุณมี5ข้อนี้สักข้อเนี่ยมอนโดรักโพสลบลืมคือหนังของคุณครับอยากรู้ว่าทำไมเนี่ยลองไปดูนะครับ 8.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยมอนโดรักโพสลบลืมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to SeeMovie Fanpage สวัสดีครับ